7ควักกระเป๋าซื้อนาฬิการูไว้ใส่คู่วิวแซวตัวเองดื้อหนักคนรักถึงขั้นไหว้พระขอพรอวดโมเมนต์หวานเมื่อวาเลนไทน์ที่ผ่านมาสำหรับนักแสดงหนุ่มเจดพิพัฒน์ติลพระพัฒน์กับแฟนสาววิววรรณรสสนธิชัยสวมนาฬิกาแบรนด์หรูพร้อมกุมมือกันแน่นล่าสุดหนุ่มเจดเดินทางมาร่วมงานครบรอบ10ปี AESLA ที่ห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมโฟร์ซีซั่นกรุงเทพมหานครแอดเจ้าพระยาริเวอร์และได้เปิดใจถึงของขวัญวันวาเลนไทน์ซื้อนาฬิกาให้ไปเลยซื้อให้เขาซื้อให้ตัวเองด้วยถามว่าทำไมต้องเป็นนาฬิกาเพราะว่าเขาเป็นคนไม่ใส่เครื่องประดับเยอะเราไม่ค่อยเห็นเขาใส่นาฬิกาเท่าไหร่เลยอยากให้ทำการบ้านนานไหมสักพักนานอยู่นะเพราะเราก็คิดว่าจะซื้ออะไรดีแล้วรู้สึกว่าถ้าซื้อกระเป๋าแล้วกระเป๋าต้องเปลี่ยนทุกวันแล้วจะไม่ได้ใช้ของที่เราซื้อไงถ้านาฬิกามีเรือนเดียวก็จะใช้แค่เรือนเดียวเท่านั้นก็เลยซื้อนาฬิการาคาก็เจ็บปวดหัวเราะรับได้ไม่ได้แพงโอ้โหไม่ไหวขนาดนั้นก็พอได้ครับที่มันแรงเพราะซื้อให้ตัวเองด้วยไงของตัวเองแพงกว่าถูกใช่ครับหัวเราะเขาได้แล้วเป็นยังไงเขาก็ดีใจไม่คิดว่าจะซื้อให้ครับได้ใช้ด้วยเนื้อใช่ได้ใช้ด้วยครับเห็นใส่หลายวันแล้วเราก็ดีใจที่เห็นเขาใส่เขาซื้ออะไรให้เรากลับซื้อครับเป็นหูฟังเป็นแบบที่ผมบ่นว่าอยากได้แต่เสียดายตังเวลาผมซื้ออะไรเองผมจะเสียดายตังแต่ซื้อให้เขาเราไม่ได้เสียดายขนาดนั้นแต่เวลาพอจะซื้อให้ตัวเองมันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นครับไม่ซื้อดีกว่าเขาเลยซื้อให้ตามที่เราบ่นเขาจำได้ครับผมชอบชวนเขาไปดูแต่พอดูแล้วผมก็ไม่ซื้อประมาณ4รอบได้เขาเลยซื้อให้จะได้ไม่ต้องไปดูรอบที่5เนื้อใช่รู้งี้เดินดูรถดูอะไรแบบนี้ดีกว่าดูรถสปอร์ตดีกว่าล่าสุดเห็นวิวไปไหว้พระเดินสายมูใช่เขาเดินสายนี้แล้วหัวเราะไม่หรอกเขาทำด้วยความสบายใจแหละส่วนหนึ่งขอเรื่องงานด้วยครับเขาก็พูดตามตรงแหละก็เห็นใครๆเขาก็ทำกันช่วงนี้เขาว่างๆเขาไม่ได้ทำอะไรก็ไปทำให้ตัวเองสบายใจมีอะไรให้กังวลหรือเปล่าเช่นปีชงถ้ากังวลสุดน่าจะกังวลเรื่องผมเรื่องอื่นไม่น่ากังวลทำไมเรื่องเราคอนโทรลไม่ได้ไงเราดื้อไงไม่รู้เขาไปขออะไรบ้างเขางอนบ่อยเราดื้อก็มีบ้างหัวเราะเรื่องเล็กๆน้อยๆตอนนี้ผมถ่ายละครสองเรื่องบางทีก็ไม่มีเวลาเนื้อดื้อจนเขาต้องไปไหว้พระแล้วบ้าไปไหว้พระเรื่องงานของเขาไปเคยไปมูด้วยกันไหมเคยแต่ไม่ได้บ่อยบางทีเราไม่ว่างบางทีเขาไม่ว่างบางทีเราไปเองมูส่งเสริมเรื่องความรักไหมทั้งความรักทั้งงานอะไรที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นไม่อยากตีเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะแต่เอาเป็นว่าเราเชื่อแล้วกันเราทำแล้วเราสบายใจก็รู้สึกว่าเราได้กลับมาจริงๆวิวล่ะเขาก็เพิ่งไปทำมานี่เขาก็รออยู่ถ้าได้ผลนะมีที่ไหนบ้างที่ไปกันหรือทุกที่ที่ดังๆส่วนใหญ่จะมีอาจารย์ที่เราสนิทเขาจะบอกว่าวันนี้มีนี่นะมีวันพิเศษต้องไปไหว้ที่นี่มีเทคนิคไหว้ไหมผมคิดว่าต้องเชื่อก่อนอย่าไปขอเพราะว่าอยากได้ถ้าเราเชื่อไปขอด้วยความศรัทธาจริงๆอย่างน้อยที่สุดเราก็สบายใจและถ้าเกิดเราสบายใจมันจะออกมาถึงข้างนอกทำให้เรารู้สึกมีออร่ามีเสน่ห์รู้สึกได้จริงๆนิกวิเชียนคัมแบ็กเปิดเวทีให้โอกาสคนรุ่นใหม่สู่วงการเพลงมืออาชีพวัยรุ่นพร้อมไหมนิกวิเชียนคัมแบ็กผุดโปรเจกต์ The Way Artist Intern Camp
เปิดเวทีให้โอกาสคนรุ่นใหม่สู่วงการเพลงมืออาชีพกลับมาสร้างสีสันให้วงการอุตสาหกรรมเพลงไทยอีกครั้งสำหรับนิกวิเชียรฤกษ์ไพศาลอดีตผู้บริหารค่ายจีนี่เรคคอร์ดผู้เคยดูแลและปลูกปั้นศิลปินอันดับต้นๆของประเทศไทยมากว่า30ปีวันนี้พี่นิกของน้องๆพร้อมจะเดินทางอีกครั้งกับเส้นทางที่คุ้นเคยเปิดบริษัทเวที CREATION ในแนวทางการทำงานรูปแบบใหม่เพื่อพิชิตปัญหาและความท้าทายของวงการเพลงไทยยุคพร้อมผุดโปรเจกต์แรก The Way Artist Intern Camp หรือแคมป์ศิลปินอินเทิร์นการประกวดวงดนตรีเพื่อผลิตศิลปินหน้าใหม่มาประดับและขับเคลื่อนวงการเพลงไทยอีกครั้งวันนี้ข่าวสดบันเทิงออนไลน์มีโอกาสได้นั่งพูดคุยกับผู้บริหารคนเก่งนิกวิเชียร Founder and President Wayti Creationคอมพานี LTD ถึงที่มาที่ไปและความคาดหวังกับโปรเจกต์ล่าสุดนี้หลังลาออกจากการเป็นผู้บริหารค่ายเพลงที่แกรมมี่ช่วง 3-4 ปีนั้นทำอะไรอยู่บ้างจริงๆแล้วก็เป็นช่วงชีวิตที่เราไม่ได้คาดเดาเอาไว้หลายอย่างเกิดขึ้นจากการตัดสินใจที่รวดเร็วมากบวกกับตอนนั้นมีสถานการณ์โลกมาช่วยด้วยก็คือโควิดทำให้เราไม่ได้คิดอะไรเยอะสิ่งที่ทำในตอนนั้นมีอยู่ 2-3 อย่างคือเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทผลิตกางเกงยีนแม็กจังหวะเดียวกันที่ตุ้งหนุ่มเมืองจันทร์ก็ชวนไปเรียนหนังสือแล้วมีความตั้งใจที่จะบวชอีกครั้งหนึ่งจนปลายปี2562ก็ได้บวชและไปอยู่ป่าพอหลังบวชก็เริ่มมีโควิดตอนนั้นเลยเริ่มทำตามสิ่งที่เราตั้งใจเพราะมีความฝันอยากจะทำงานบางอย่างคือเวทีย้อนไปก่อนว่าไอเดียตอนแรกที่ทำเวทีเราคิดมาตั้งแต่ปี2558ว่าน่าจะทำคอนเสิร์ตออนไลน์ได้ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีโควิดยังไม่มีซูมด้วยไอเดียนี้มันถูกคิดมาก่อนแล้วถ้าเราเข้าสู่ออนไลน์ได้มันจะอินฟินิตี้และคลี่คลายปัญหาอะไรหลายอย่างแล้วเวทีนะวันนั้นมันอยู่แค่คอนเสิร์ตได้ไปจอยกับพี่เมฆอินเด็กออกมาด้วยโปรเจกต์ทำคอนเสิร์ตแบบไฮบริดซึ่งคนไม่ได้คาดหวังอะไรแต่เราตั้งใจที่อยากจะทำจังหวะนั้นคิดว่าน่าจะทำได้คือการทำคอนเสิร์ตภายใต้ธุรกิจแบบมีมิตรภาพกันตอนนั้นทุกคนกำลังลำบากเราก็เลยทำคอนเสิร์ตแบบไม่มีต้นทุนจัดคอนเสิร์ตแบบโซเชียลดิสแทนซิ่งที่ True Icon สยามอันนั้นคือเป็นการริเริ่มเวทีในเวอร์ชันแรกประเดิมด้วยคอนเสิร์ตแรกเจเจตรินและตินาคริสติน่าแล้วก็ตามมาด้วยคอนเสิร์ตที่3บุรินทร์มีพีรพัฒน์และเครชเชนโดแต่ดันเจอโควิดระบาดหนักทำให้คอนเสิร์ตที่3ซึ่งวางไว้ว่าเป็นวงนั่งเล่นต้องหยุดไปส่วนเราก็ไปทำงานการกุศลในช่วงระหว่างนั้นแทนวันนี้เวทีกลับมาอีกครั้งกับโปรเจกต์ The WayArtist Intern Camp แคมป์ศิลปินอินเทิร์นเล่าที่มาที่ไปหน่อยเราอยากทำแคมป์ให้กับวงดนตรีมัธยมอยากทำเวทีให้พวกเขาได้มาโชว์ความสามารถกันซึ่งเราไม่อยากเรียกว่าคอนเทสต์แต่ว่าโอเคมันต้องมีได้รางวัลก็ว่าไปพื้นฐานอาจจะคล้ายคำว่าคอนเทสต์แต่จริงๆแล้วจุดมุ่งหมายของเราคืออยากให้โอกาสความรู้และวิสัยทัศน์เราถึงได้เรียกว่า Artist Intern Camp ส่วน The Way ก็มาจาก The Artist Way My WayYour own way หรือจะเป็นหนทางก็ได้เพราะว่าเวทีในภาษาไทยแปลว่าแพลตฟอร์มแปลว่าสเตจแต่ว่าในภาษาอังกฤษมันก็คือทาง way มีลูกศรชี้ไปที่ตัวทีซึ่งมาจาก tee off ที่หมายถึงการเริ่มต้นฉะนั้นโดยความหมายของตัวบริษัทนอกจากนัยยะมันจะแปลว่าเวทีแบบสเตจแล้วมันยังเป็นหนทางของการเริ่มต้นด้วยถามว่าทำไมต้องเอาน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกมาเข้าแคมป์ก่อนอย่างที่บอกว่าทุกอย่างมาจากคำว่าการเปิดโอกาสมีเวทีไหนที่ทำอะไรมากกว่าการประกวดไหมส่วนใหญ่ก็มาแข่งขันหาผู้ชนะเป็นรอบๆไปแล้วก็จบแต่ของเราอยากจะต่อยอดไปอีกไกล
เลยอยากทำอะไรมากกว่าการที่เอาศักยภาพของพวกเขามาโชว์เฉยๆแต่เราอยากเติมให้เขาสมมุติว่าเราคัดคนที่มีหน่วยก้านลองเข้าแคมป์ดูว่าภายใน6สัปดาห์เขาพัฒนาขึ้นขนาดไหนในแคมป์จะมีศิลปินมาให้คำแนะนำจากทุกๆสาขาทุกๆเรื่องรวมทั้งเราเองด้วยถ้ามีโอกาสก็จะเข้าไปให้ข้อมูลความรู้แต่เราไม่ทำให้เครียดไม่ทำให้ยากจนเกินไปดีไซน์เป็นแคมป์ที่สนุกสนุกอย่าให้น้องๆที่เข้าแคมป์รู้สึกฟอสิ่งที่เราต้องทำคือให้กำลังใจพวกเขาช่องทางในการที่ผู้ชมจะได้เห็นน้องๆล่ะมีแน่นอนผ่านทุกช่องทางที่เป็นไปได้ไม่ว่าจะ TikTok YouTube Facebook แล้วว่าอายุของแต่ละคนจะเสพช่องทางไหนโปรเจกต์นี้จะเริ่มเปิดรับสมัครน้องๆมัธยมตั้งแต่วันที่1มีนาคมเป็นต้นไปตอนนี้ก็แจ้งข่าวไปตามโรงเรียนต่างๆแล้วหลังจากนั้นจะคัดให้เหลือ8วงแต่ถ้ามากกว่านั้นได้ก็ว่ากันอีกทีเพราะมองว่ามากวงก็มากโอกาสแต่ทั้งนี้ก็ต้องเอาที่กำลังเราไหวด้วยเปิดกว้างกับทุกเพศทุกแนวดนตรีอย่าติดภาพร็อกความคิดนี้ได้ถูกทำลายตั้งแต่ตอนที่เราบอกให้โอมวงค็อกเทลไปเปิดค่ายหนึ่งเพื่อที่จะดูแลทาร์เก็ตที่เป็นคนรุ่นใหม่ไม่จำกัดแนวเพลงห้ามเด็ดขาดที่จะเป็นร็อกแต่มันมีร็อกได้ไม่มีปัญหาตอนนั้นปี2018บอกโอมว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วไม่ได้ยึดติดอยู่กับแนวเพลงใดเพลงหนึ่งเด็กเดี๋ยวนี้ฟังเพลงแล้วที่เขาชอบตอนนั้นก็คาดการว่าสัก5ปีน่าจะได้ผลสำเร็จซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆกับค่ายยีนแล็บแจ้งเกิดศิลปินอย่างทรีแมนดาวทินลี่เบิร์ดและเทโตสมิธแล้วที่บอกว่าโปรเจกต์ The Way Artist Intern Camp เปิดกว้างเราเปิดกว้างจริงๆ LGBTQ มาได้หมดมาในวิธีที่คุณเป็นเลยคาดหวังแค่ไหนกับโปรเจกต์นี้เราทำอย่างอื่นมาเยอะแล้วโปรเจกต์นี้เป็นความฝันและความตั้งใจสิ่งที่คาดหวังคือโปรเจกต์นี้จะเป็นความหวังของเด็กๆรุ่นใหม่ที่ชอบเรื่องราวแบบนี้เราอยู่วงการมา40ปีอยู่ในการประกวดมาตลอดแต่ไม่เคยเป็นผู้จัดเองแล้วการที่เรามีประสบการณ์ทำให้เราเห็นข้อดีข้อเสียไม่ได้บอกว่าของเก่ามันแย่แต่เห็นว่ามันยังมีอะไรที่มูฟออนไปในจุดที่ดีๆได้ธรรมชาติของเราเองถ้าอยากทำอะไรก็อยากทำที่แตกต่างเพราะอย่างเดิมมีคนทำอยู่แล้วสำหรับโปรเจกต์ The Way Artist Intern Camp เส้นทางอัพสกิลอาร์ติสต์วัยมัธยมสู่วงการเพลงมืออาชีพพร้อมเวทีพิสูจน์ฝีมือชิงรางวัลมูลค่ากว่า2ล้านบาทเปิดรับสมัครวันที่1มีนาคมถึงวันที่10พฤษภาคม2566นี้ผ่านทางเว็บไซต์We'll be right back.